กลับเข้ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับเมื่อวานนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณชวนหลีกภัยเป็นประธานสภานั้นเนี่ยครับทำหน้าที่ประธานการประชุมปรากฏว่าคุณสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ตั้งกระทู้สดถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในกรณีที่ครม.นั้นเนี่ยมีมติออกกฎกระทรวงเปิดช่องให้คนต่างชาตินำเงินมาลงทุนในประเทศเนี่ย40 ล้านบาทขึ้นไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3 ปีแล้วก็สามารถซื้อที่ดินในประเทศไทยได้1 ไร่ก็บอกว่าสร้างความวิตกกังวลเนี่ยว่าต่างชาติเนี่ยจะมาเป็นเจ้าของที่ดินถึงขั้นถูกมองว่าเป็นกฎหมายขายชาติก็อยากทราบว่ามีความจำเป็นอย่างไรต่อมตินี้ที่ออกมาซึ่งปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยทางด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เป็นคนชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการออกมาตรการนี้เนี่ยก็มาจากคณะกรรมการเศรษฐกิจเชิงรุกเพราะวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดจากโควิดจำเป็นต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดโอกาสให้คนต่างชาติมาลงทุนโดยมีแรงดึงดูดเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อให้เข้ามาลงทุนในระยะยาวครับสาเหตุที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการพิจารณาที่จะหามาตรการดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากที่นะทุกคนก็ทราบดีว่าวิกฤตของเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากในช่วงนั้นเป็นเรื่องของโรคระบาดโควิด-19 นะครับก็มีคณะทำงานเศรษฐกิจเชิงรุกเนี่ยมาเป็นคนรุ่นใหม่ๆทั้งนั้นนะก็มาพิจารณาว่าเราจะดำเนินการอย่างไรเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะครับในการพิจารณาก็มีการพิจารณาหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับมีขั้นตอนในการที่จะพิจารณากันกรองเอาคนพวกนี้เข้ามานะขั้นต้นก่อนที่จะได้ลองเทอมเรสิเดนต์วีซ่าเข้ามานะครับแล้วคณะทำงานนั้นก็เสนอแนวคิดที่จะต้องส่งเสริมที่จะดึงดูดให้เขาเข้ามานั่นคืออินเซนทีฟนะครับขออนุญาตว่าจะให้เขาเข้ามาหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่จะให้เขามีที่อยู่อาศัยได้เพราะเขาต้องมาอยู่อาศัยระยะยาวก็เป็นที่มาของวันนี้ต้องมีการลงทุนตามที่ทราบ40 ล้านบาทโครงการลงทุนไว้3 ปีนะครับใน3 ปีนี้ถ้าจะขายก่อนไม่ได้นะครับต้องขออนุญาตในการขายถ้าขายได้ตามสิทธินั้นถ้าขายคนไทยได้เลยแต่ถ้าขายให้คนต่างชาติต้องได้คุณสมบัติต้องตรวจสอบกันไม่ได้ขายได้ทันทีนะครับที่ดินนี้ก็ต้องกำหนดเหมือนกับปี45ก็ต้องอยู่ในเขตที่กำหนดนะครับในกรุงเทพมหานครพัทยาหรือในพื้นที่เทศบาลและพื้นที่ที่ผังเมืองอนุญาตให้ที่อยู่เป็นที่อยู่อาศัยได้แต่มันมีเข้มงวดกว่าที่ปี45ก็คือว่าไอ้ที่เราให้เนี่ยเราจะให้แค่5 ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็คงหมดอายุของเก่านั้นไม่มีหมดอายุนะครับไม่ได้กำหนดเวลาบังคับใช้บังคับไว้นะครับในขณะนี้นะครับนั่นก็คือความเจตนาและความตั้งใจแล้วก็มีการบางมาตรการที่รัฐกลุ่มก็ตอบมาว่าต่อไปเรื่องของความกังวลของประชาชนนะครับก็ต้องพูดตามตรงนะครับเราต้องพูดตามตรงกับพี่น้องประชาชนกับท่านด้วยนะครับเมื่อท่านสงสัยเราก็ต้องตอบว่าไม่มีเจตนาจะไปขายชาติไม่มีใครทำเช่นนั้นหรอกครับผมเชื่อมั่นว่าคนในรัฐสภาแห่งนี้มาเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านคงไม่มีใครเจตนาจะทำเช่นนั้นนะครับก็ต้องดูเจตนาเพราะนั้นไอ้การที่จะไปพูดว่าขายชาติอะไรนี้เขาคงต้องปฏิเสธว่าไม่มีใครที่จะคิดเช่นนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีใครคิดที่จะให้เขามาครอบครองที่ดินตามที่เกรงตัวยกตัวอย่างว่านี่คือในสภาเนี่ยเขาว่ากันไปเมื่อวานนี้ก็มีการอภิปรายมีการถามมีการตอบมีการซักไอ้นอกสภาเนี่ยเล่นกันมานานแล้วเล่นกันมาสักระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่ามันมีมวยถูกคู่ขึ้นมาฮะเคยเป็นเพื่อนรักแต่วันนี้เป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดขึ้นมานะครับก็ยกเอาประเด็นนี้แหละนะครับขึ้นมาซัดมาฟัดกับอีกคนหนึ่งครับคือคำว่ามวยถูกคู่ที่บอกก็คือเป็นเพื่อนรักนะคะที่เคยทำงานร่วมเดียวกันอย่างคุณนิพนธ์บุญญาณมณีแล้วก็คุณนิพิษอินทรสมบัตินะคะทั้งคู่เนี่ยก็เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันสมัยที่อยู่พรรคประชาธิปัตย์นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคุณนิพิษก็ออกไปอยู่กับคุณอุตตมะเนาะพรรคสร้างอนาคตไทยนะคะล่าสุดเนี่ยคุณนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยโพสต์ข้อความใน Facebook ค่ะเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนนี่คือหัวข้อที่คุณนิพิษใช้ในการโพสต์ข้อความนี้นะคะคุณนิพิษเนี่ยได้เขียนรายละเอียดว่าผมวิจารณ์นโยบายขายที่ดินให้ต่างชาตินะคะมาโดยตลอดเหตุผลที่คัดค้านเพราะนโยบายนี้มาผิดเวลาเงื่อนไขก็ไม่ดีรัฐบาลของประเทศไทยไม่เคยได้ประโยชน์เพราะฉะนั้น
อย่าให้ใครมาพูดว่าต่างชาติเขาก็ทำเพราะว่ามันอยู่คนละเงื่อนไขกับประเทศไทยคุณนิพิษบอกว่าตนเองเนี่ยค้านเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยปี2545แต่โชคดีว่ากฎกระทรวงเมื่อปี2545เนี่ยเข้มเกินไปก็เลยทำให้มีต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินได้เพียงแค่10รายเท่านั้นเอาละเมื่อตอนนี้ปี2565กระทรวงมหาดไทยไปแก้กฎกระทรวงใหม่เอื้อให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้ง่ายขึ้นคุณนิพิษบอกผมยังคงยืนอยู่ในจุดเดิมก็คือคัดค้านเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าสมัยทักษิณค้านพอเป็นสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ค้านคุณนิพิษเนี่ยโจมตีเลยนะคะว่าใครที่ทำแบบนี้เนี่ยคือพวกที่เป็นสองมาตรฐานคุณนิพิษบอกว่าผมยังอยู่จุดเดิมเหมือนที่เคยประกาศเอาไว้สมัยตอนอยู่พรรคประชาธิปัตย์พอออกมาก็ยังคงยืนยันจุดยืนเดิมไม่ใช่ว่าพอออกมาจากประชาธิปัตย์แล้วจะทิ้งหลักการเอาไว้ที่พรรคเดิมคุณนิพิษบอกผมไม่ใช่คนอย่างนั้นแน่นอนแต่เพื่อนผมก็คือท่านรัฐมนตรีนิพนธ์บุญญาณมณีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณนิพิษเนี่ยเขียนชื่อคุณนิพนธ์แบบเต็มยศเลยนะคะบอกว่าเพื่อนผมท่านรัฐมนตรีนิพนธ์ซึ่งกำกับดูแลกรมที่ดินก็รักกันเคยต่อสู้ร่วมกันมาความเป็นเพื่อนยังคงอยู่ผมเพียงแต่อยากจะบอกว่าการแก้กฎกระทรวงเอื้อให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้ง่ายขึ้นทำสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะทราบเรื่องนี้ตอนที่ท่านนิพนธ์เนี่ยมาตอบในสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมแต่ปรากฏว่าคุณนิพิษบอกพอผลวิพากษ์วิจารณ์ปุ๊บคุณนิพนธ์กลับพูดว่าคุณนิพิษเนี่ยเปลี่ยนไปคุณนิพิษก็เลยชี้แจงว่าไม่หรอกผมไม่ได้เปลี่ยนผมว่าท่านนั่นแหละที่เปลี่ยนผมเคยค้านการขายที่ดินให้ต่างชาติวันนี้ผมก็ค้านตัวท่านเองก็คือคุณนิพนธ์ก็เคยค้านแต่พอท่านเป็นรัฐมนตรีพอท่านทำหน้าที่กำกับดูแลเท่านั้นแหละท่านกลับเปลี่ยนกฎกระทรวงเอื้อให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้ง่ายขึ้นท่านเปลี่ยนหรือผมเปลี่ยนท่านรัฐมนตรีลองฟังคำพูดของท่านในคลิปนู้ดีนี้ดูนะครับแล้วคุณนิพิษก็แนบคลิปมาด้วยตอนที่คุณนิพนธ์เนี่ยไปอภิปรายในสภานะคะคุณนิพิษทิ้งท้ายว่าตอนที่ผมอยู่พรรคประชาธิปัตย์ผมถูกฟ้องเพื่อปกป้องพรรคประชาธิปัตย์13คดีแต่ผมไม่เคยถูกฟ้องว่าทุจริตใครที่ทำงานน้อยกว่าผมอย่าบังอาจมาทวงบุญคุณกับผมค่ะ